นี่คือเรื่องราวของเด็กชายในวัย15ปีที่ทำการยิงเพื่อนร่วมชั้นของเขาอย่างสาหัสรวมไปถึงเด็กหนุ่มอีกหลายคนที่มีสมองอันตรพันและใช้ความตายเป็นแรงผลักดันในการเรียกร้องสิทธิ์พวกเขาคือเหล่าบรรดามือปืนที่เคยก่อเหตุภายในโรงเรียนส่งผลทำให้ผู้ปกครองต้องเกิดความทุกข์ทรมานแถมรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้บุคคลที่1ทีเจเลนในเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์ปี2012มันคือวันเปิดเทอมของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเหล่าผู้คนต่างเดินผ่านทางเดินของโรงเรียนและหลายคนก็ทักทายเพื่อนๆก่อนจะเข้าห้องเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนปกติดีแต่สำหรับเด็กหนุ่มในวัย17ปีอย่างทีเจเลนในวันนี้กลับไม่ใช่เป็นวันธรรมดาของเขาทีเจเลนมีความกดดันอยู่ภายในใจซึ่งเขามาพร้อมกับปืนที่บรรจุกระสุนรวมไปถึงแผนการที่จะหนีออกไปจากเมืองด้วยความเจ็บปวดอาวุธที่เขาเลือกคือลูเกอร์มาร์ค3ซึ่งเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดกระสุน .22 และมันได้ถูกขโมยมาจากลุงของเขาเองในช่วงเวลาประมาณ 7:30 นขณะที่นักเรียนหลายคนอยู่ในโรงอาหารเพื่อใช้เวลาว่างก่อนจะเข้าชั้นเรียนทีเจเลนก็เดินตรงมายังเป้าหมายและทำการเปิดฉากยิงไปที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งโต๊ะนั้นเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มเพื่อนนักเรียน3คนซึ่งมีแดเนียลรุสเซลและเดเมเทียลเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนักเรียนทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากและไม่ทราบถึงชะตากรรมของเหยื่อที่โดนกระสุนการยิงปืนทำให้นักเรียนบาดเจ็บประมาณ6คนทีเจเลนจึงพยายามวิ่งหนีไปจากที่นี่แต่เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้ซะก่อนผู้บาดเจ็บทุกคนถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่กี่วันถัดมาเหล่าบรรดาผู้ปกครองก็รู้สึกเศร้าเสียใจเพราะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายซึ่งเป็นนักเรียนชายทั้ง3คนที่เราเพิ่งกล่าวไปทีเจเลนจึงเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเลนน่าจะมีปัญหาส่วนตัวกับหนึ่งในผู้เสียชีวิตแต่เขาดันทำร้ายไปถึง3คนท้ายที่สุดเลนก็โดนโทษตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและไม่ให้เขามีสิทธิ์ได้รับทันบนอีกต่างหากบุคคลที่2เจฟไวเมื่อวันที่21มีนาคมในปี2015เจฟวายในวัย16ปีเขาได้ใช้ปืนพกรูเกอร์มาร์ค2ยิงไปที่ปู่ของเขาซึ่งปู่มีอาชีพเป็นตำรวจท้องที่หลังจากนั้นเจฟวายก็ใส่เสื้อเกาะกันกระสุนของคุณปู่และพกอาวุธปืนติดตัวไปอีก2กระบอกกระบอกแรกเป็นปืนก๊อกโมเดล22ขนาดกระสุน .40 และอีก1กระบอกเป็นปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นเรมิงตัน870จากนั้นเจฟไวก็ขับรถตำรวจของคุณปู่ไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นคือโรงเรียนเลดเลกซีเนียร์ไฮสคูลเจฟลงจากรถและเดินตรงเข้าไปยังโรงเรียนหน้าโรงเรียนมีรปภ.อยู่2คนซึ่งเขาก็จัดการรปภ.ด้วยปืนลูกซองไป1คนส่วนอีกคนวิ่งหนีรอดตายมาได้อย่างวุ่นวิตเจฟไวจึงเริ่มเดินค้นหาผู้คนภายในโรงเรียนซึ่งรปภ.คนที่รอดมาได้ก็วิ่งมาเตือนครูและนักเรียนเกี่ยวกับมือปืนที่กำลังคุ้มคลั่งเจฟวายิงใส่กระจกที่อยู่ด้านหน้าเพื่อจะเอื้อมมือไปปลดล็อกและเข้าไปด้านในเขาเข้าไปในห้องที่มีนักเรียนทั้งหมด15คนและมีคุณครูที่หนีมารวมตัวกันอีก3คนขณะที่นักเรียนและคุณครูอยู่ในความหวาดกลัวเจฟวายก็เริ่มตั้งคำถามกับนักเรียนทุกคนว่าพวกคุณเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ซึ่งคนที่ยังลังเลในคำตอบจะต้องถูกยิงในช่วงเวลานั้นหนึ่งในนักเรียนที่ชื่อเจฟฟรีย์เมย์เมื่อเขาเห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจทำบางสิ่งอย่างกล้าหาญโดยใช้การใช้ปากกาแทงไปที่เจฟวายอย่างรุนแรงแต่เจฟฟี่เมย์ก็บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายทุกคนที่อยู่ในห้องต่างก็รีบวิ่งหนีตายทำให้เจฟวายต้องเดินหาเหยื่ออีกครั้งซึ่งเหยื่อรายอื่นที่แอบซ่อนอยู่ภายในโรงเรียนก็ถูกยิงบาดเจ็บไปหลายต่อหลายคนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงเจฟวายยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อยู่พักใหญ่ก่อนที่เขาจะถอยหลังกลับไปยังห้องเรียนห้องหนึ่งและตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเพื่อยุติความหวาดกลัวในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปถึง9รายและมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนยากจะลืมเลือนบุคคลที่3จอห์นเจสันแมคลอฟเลนเมื่อฤดูร้อนในปี2003สิ้นสุดลงจอห์นเจสันแมคลอฟเลนในวัย15ปีเขาเคยโดนกลั่นแกล้งจากเด็กอีกคนหนึ่งที่ชื่อเซธ บาเทลมาโดยตลอดซึ่งเขารู้สึกเจ็บปวดมามากพอแล้วแม็กลอฟเลนจึงทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการตัดสินใจของเขามันกลับทำให้คนในชุมชนรู้สึกเศร้าใจเพราะหลายคนต้องมาไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่24กันยายนในปี2003ณโรงเรียนล็อกคอลลี่ไฮสคูลในเมืองมินนิโซตามันคือช่วงเวลาตอนเช้าที่แสนจะธรรมดา
และไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเพราะในเช้าวันนั้นแม็กลอฟลินได้เดินเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับพกปืนโค้ดขนาดจุด .22 เข้ามาด้วยซึ่งเป็นปืนที่ถูกขโมยมาจากตู้เสื้อผ้าของพ่อในขณะที่นักเรียนทุกคนอยู่ตามโถงทางเดินและกำลังแลกเปลี่ยนคำทักทายกันไปมาในช่วงเวลานั้นแม็กลอฟลินก็เดินตามหาเซตบาร์เทลจนเจอเขาเริ่มเปิดฉากยิงไปที่หน้าอกของบาร์เทลบาร์เทลจึงได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาต้องรีบวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าแม็กลอฟลินก็วิ่งตามไปและทำการเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งเพื่อที่จะหยุดยั้งคนที่เคยกลั่นแกล้งเขามาโดยตลอดในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายคุณครูคนหนึ่งได้วิ่งเข้ามาห้ามเขาซึ่งแม็กลอฟลินก็ยอมจำนนและนำกระสุนปืนที่เหลือปลดออกจากแมกกาซีนผ่านไปสักพักบาเทลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปเสียแล้วเพราะสุดท้ายบาเทลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาการกระทำของแม็กลอฟลินจึงถูกพิจารณาคดีผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตจึงถูกวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคจิตเภทชนิดหนึ่งในขณะที่หมอบางคนบอกว่าแม็กลอฟลินน่าจะอยู่ในสภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงเขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดพลาดโดยไม่ยั้งคิดแต่หลังจากการไต่สวนสิ้นสุดลงแม็กลอฟลินก็ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและถูกตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมด12ปีบุคคลรายที่4คีฟคินเคิลในเช้าของวันที่21พฤษภาคมปี1998คีฟคินเคิลในวัย15ปีได้สวมเสื้อกันฝนเพื่อที่จะปกปิดหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับการขับรถคันสีแดงของแม่ตัวเองและมุ่งตรงไปยังโรงเรียนมัธยมปลายที่เขาเรียนอยู่คีฟอยู่ห่างจากโรงเรียนไป2ช่วงตึกซึ่งในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ภายในห้องหลายคนก็ได้ยินเสียงปืน2นัดและเหยื่อคนแรกของคีฟก็คือเด็กหนุ่มที่ชื่อเบนวอล์กเกอร์หลังจากนั้นคีฟก็เดินไปยังโรงอาหารและสาดกระสุนปืนออกไปอีก48นัดซึ่งเป็นปืนไรเฟิลที่พ่อของเขาได้ซื้อเอาไว้เหล่าผู้คนวิ่งหนีตายด้วยความโกลาหลซึ่งมีนักเรียน24คนได้รับบาดเจ็บและหนึ่งในนั้นคือมิเกลในวัย17ปีมิเกลถูกสังหารต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งในขณะที่คีฟกำลังบรรจุกระสุนเข้าไปใหม่เด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเจคอบได้เห็นถึงช่องโหว่เขาจึงตัดสินใจกระโดดเข้าไปหาคีฟเพื่อทำการแย่งปืนจากคีฟด้วยความกล้าหาญถึงแม้เจคอบจะได้รับบาดเจ็บมาบ้างแต่เขาก็สามารถหยุดยั้งมือปืนได้และรีบบอกให้คนอื่นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีในที่สุดคีฟคิงเคิลก็ถูกควบคุมตัวแต่ใครจะเชื่อว่าในขณะที่เขาถูกจับกุมตัวคีฟก็ลองทำการหลบหนีอีกครั้งด้วยการใช้มีดที่แอบพกมาด้วยทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ยังพอมีสติและหยุดยั้งการกระทำของเขาอีกครั้งด้วยสเปรย์พริกไทยในส่วนของเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนต่างก็ได้รับการรักษาอย่างดีแถมผู้กล้าหาญในเหตุการณ์นี้ก็ยังได้รับเหรียญเกียรติยศซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เจ้าหน้าที่มารู้ทีหลังว่าคีฟได้ทำการสังหารพ่อกับแม่เป็น2รายแรกก่อนที่เขาจะไปก่อเหตุร้ายภายในโรงเรียนท้ายที่สุดคีฟก็รับคำสารภาพทุกข้อกล่าวหาและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาทุกกรณีบุคคลรายที่5เคนเนธบัตลีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2005นักเรียนของโรงเรียนแคมเบลเคานตี้คอมเพเฮนซีฟไฮสคูลในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางไปตามทางเดินเคนเนธบัตลีย์ในวัย15ปีเขาได้ขโมยปืนพกขนาดจุด .22 มาจากพ่อและนำมาใช้งานเพื่อสร้างความหวาดกลัวภายในโรงเรียนในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเศษอาจารย์ใหญ่ที่ชื่อแกลเลอรี่เซลได้รับแจ้งว่านักเรียนที่ชื่อเคนเนธมีอาวุธปืนติดตัวและตอนนี้เขากำลังอยู่ภายในโรงเรียนไม่ใช่แค่อาจารย์ใหญ่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้แต่ยังมีผู้ช่วยอาจารย์อีก2คนที่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ทั้ง2คนได้เผชิญหน้ากับมือปืนก่อนซึ่งการเผชิญหน้าในครั้งนั้นทำให้เคนเนธตัดสินใจลั่นไกลไปที่ผู้ช่วยอาจารย์ทั้ง2คนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันส่งผลทำให้ผู้ช่วยอาจารย์2คนบาดเจ็บสาหัสซึ่งหลังจากการลั่นไกปืนเคนเนธก็พูดออกมาว่าแน่นอนว่ามันคือเรื่องจริงที่ฉันแสดงให้เห็นว่าฉันไม่เคยชอบคุณเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางโรงเรียนก็ถูกสั่งให้ล็อกดาวน์ในทันทีนักเรียนและบุคลากรหลายคนถูกอพยพเจ้าหน้าที่หลายคนเดินทางเข้ามาควบคุมสถานการณ์ท้ายที่สุดเคนเนธบัตลีย์ก็ถูกจับกุมตัวช่วงแรกเขาถูกตั้งข้อหาการฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ในตอนหลังเขาอาจจะต้องถูกพิจารณาคดีใหม่ในฐานะผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10เมษายนในปี2007คณะลูกขุนก็เรียกร้องให้เคนเนธบัตลีย์
ยอมรับต่อสิ่งที่เขาเคยทำลงไปซึ่งต้องยอมรับสารภาพในข้อหาการฆาตกรรมเป็นครั้งที่2ส่งผลทำให้เขาถูกจำคุกทั้งหมด25ปีในข้อหาฆาตกรรมและได้รับโทษจำคุกอีก10ปีสำหรับความผิดฐานพยายามฆ่ารวมทั้งหมดเป็น45ปีในการอยู่เรือนจำก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5มือปืนที่เคยก่อเหตุภายในโรงเรียนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอีกมากมายและผมจะหาข้อมูลนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ